าอยู่กันกับ Script Today TV นะครับกับผมและกูรูเป้นะครับเบรกที่แล้วเรามาคุยตั้งแต่เรื่องราวที่มาแรงบันดาลใจความสำเร็จโอ้โหได้รับรางวัลกันมาเยอะแยะมากมายตอนนี้เราจะมาเจาะลึกนะครับแห่งมหานครวิสเทอรอสโอ้โหเห็นบอกมีตั้ง7อาณาจักรใช่แล้วมีตระกูลใหญ่ๆเยอะแยะมากมายเราจะเริ่มกันที่ตระกูลไหนดีเริ่มที่ตระกูลนี้ก่อนเลยตระกูลทาแกเรียนทาแกเรียนโอ้ยถ้าพูดถึงชื่อนี้มามังกรมาเลยนะใช่เลยมังกรในสัญลักษณ์เขาคือต้องมีมังกร3หัวใช่ไหมมังกร3หัวพ่นไฟสัญลักษณ์นอกจากสัญลักษณ์แล้วมีคำขวัญคำขวัญก็คือเลือดและไฟเลือดและไฟโอ้โหคืออันนี้มันเป็นตระกูลที่เก่าแก่ที่สุดเลยนะที่อยู่ในเวสเทอรอสเลยหรอไม่อยู่จริงๆอยู่ที่เอซอนทวีปเอซอนอ๋ออยู่เอซอนแต่ในเมืองวาเลเรียโบราณด้วยแล้วเป็นไงเกิดการอพยพย้ายถิ่นฐานใช่เพราะว่าเกิดภูเขาไฟระเบิดจริงๆสาเหตุนี้เขายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจริงๆเหตุการณ์ที่แท้จริงมันเกิดอะไรกันแน่รู้แต่ว่าภูเขาไฟระเบิดเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้วาเลเรียล่มสลายแล้วก็ถ้าการเรียนต้องอพยพซึ่งจริงๆในเวทเทอรอสเนี่ยเขาก็อยู่กันสงบสุขอะไรของเขาไปแบ่งเป็นแคว้นเป็นตระกูลครอบครองกันเขาก็ดูแลอะไรกันอย่างมีความสุขใช่แต่เขาไม่ได้รวมเป็นแบบรวมเป็นหนึ่งอาณาจักรใหญ่คือเขาแยกอ๋อใครก็ดูแลของใครไปอะไรอย่างงี้จนทาแกเรียนยกพลขึ้นบกมาเข้าตีเวทเทอรอสนั่นแหละเพราะถ้าพูดถึงทาแกเรียนมันต้องมีมังกรเพราะฉะนั้นเขามีมังกรนี่แบบว่ากองทัพใหญ่เลยนะกองทัพใหญ่ก่อนมาด้วยแต่ว่ามีอยู่3ตัวเท่านั้น3ตัวสุดท้ายที่หลงเหลือจากการล่มสลายของวาเลเรียซึ่งควบคุมโดยบรรพบุรุษของตระกูลทาแกเรียน3คนนั่นก็คือเอกอนทาแกเรียนวิเซนยาทาแกเรียนและเลนิสทาแกเรียนถ้าเอกอนเนี่ยจะคุ้นมากเพราะว่าจะชอบพูดถึงกันบ่อยๆรวมไปถึงเขาก็คือว่าหลายๆคนจะงงว่าเอ๊ะตอนที่ดูในซีซั่น1ถึง4เนี่ยก็จะเห็นแม่ของมังกรคนนี้โดยเฉพาะเดนาริสนี่จะแบบบังคับมังกรได้โดนไฟได้นี่คือที่มาของเขาหรือเปล่านี่คือที่มาของเขาว่านี่แหละเดนาริสทาแกเรียนคนนี้เนี่ยแหละสืบเชื้อสายมาจากเอกอนและสองพี่น้องเพราะฉะนั้นเราก็เลยคลายที่แบบว่าบางคนที่แบบว่าทำไมอยู่ๆผู้หญิงคนนี้มันเป็นใครมึงครับมังกรได้โดนมังกรไฟเผาไม่ตายอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเชื้อสายเขาเนี่ยมาจากบรรพบุรุษที่ได้เกี่ยวพันกับมังกรใช่มีการลงเวทมนต์คาถาฝึกมังกรมาก่อนI am Daenerys Stormborn of House Targaryen. I am the dragon's daughter. You will be my Khalasar. I swear to youThat those who would harm you will die screaming. When my dragons are grown, we will take back what was stolen from me. We will lay waste to armies and burn cities to the ground. ตระกูลต่อไปเดี๋ยวเราไปขึ้นไปทางเหนือดีกว่าไล่ลงมาคือเดี๋ยวไม่ค่อยไล่ไปไล่ไล่ทางเหนือมีตระกูลอะไรบ้างที่แบบสำคัญตระกูลสตาร์กนั่นเองสตาร์กโทนี่สตาร์กไม่ใช่นะครับโอ้ยตระกูลนี้มีตัวละครหลากหลายตัวเลยแล้วก็เป็นตัวเมนที่แบบทุกคนเอาจะช่วยลุ้นมากลุ้นมากชะตากรรมมันรันทดมากเป็นแบบเหมือนตระกูลที่แบบอาภัพอ่ะไม่ว่าใครก็จะมีอันต้องล้มหายตายจากไปเฮ้ยอันนี้สัญลักษณ์ของเขาสัญลักษณ์ของเขาคือสุนัขป่าโลกันเพราะฉะนั้นก็จะเห็นเป็นตัวหมาป่าหมาป่าเลยขึ้นรูปธงรูปแบบป่าแล้วนี่เขามีแบบอะไรนะคำขวัญหรือว่ามีอะไรนะที่เป็นคำอธิบายตระกูลบ้านเขาผมว่าคำขวัญมันแปลกๆมันเหมือนกับน่าจะเป็นออกแทนคติประจำตระกูลหรือว่าสโลแกนถ้าเรียกง่ายๆสโลแกนสโลแกนก็คือมันจะบ่งบอกเอกลักษณ์ตระกูลนั้นซึ่งตระกูลสตาร์กเนี่ยก็คือWinter is coming หรือฤดูหนาวกำลังจะมาเยือนเยือนกันจังเลยเป็นตระกูลเดียวด้วยนะที่เอาไอ้สโลแกนของตระกูลนี้เนี่ยก็คือเป็นการเตือนตระกูลอื่นจะแบบก็อยู่ในตระกูลของตัวเองอะไรประมาณแบบว่าเป็นสโลแกนที่แบบยกย่องตัวเองสูงส่งเกียรติยศอะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยแต่อันนี้เป็นคำเตือน
นั่นแสดงว่าไอ้ฤดูหนาวของเขาเนี่ยมันต้องมีอะไรต้องมีอะไรมีแน่นอนเลยนะเนี่ยต้องคอยติดตามใช่ก็ตัวละครเด่นๆโดยเฉพาะนี่โอ้เห็นสาวๆกรี๊ดกันมากจอห์นสโนว์นี่แบบโอ้ยโด่งดังมากโด่งดังมากเป็นที่หมายปองของสาวๆแล้วก็มีหนึ่งตัวละครอาญานี่เด็กน้อยจอมแก่นอาญาสตาร์เห็นผมบอกว่าซีซั่นหน้าต้องมีอะไรที่แบบสำคัญเกี่ยวกับอาญาแน่นอนครับอ่ะต่อมาจากสตาร์ลงมาต่อกันที่ตระกูลแอรินขยับมาแอรินลงมาเดินลงมาอีกนิดนึงครั้งนี้แอรินนี่จะเป็นแคว้นหุบเขาในซีซั่น4เราจะเห็นบ่อยเลยใช่เพราะว่าต้องเดินทางขึ้นไปที่เมืองนี้เพราะว่าตัวปราสาทตั้งอยู่บนหุบเขาซึ่งสูงมากในเรื่องในซีรีส์ในนวนิยายที่แกสร้างแบบปึ๊บขึ้นไปแบบทะลุเมฆอ่ะโอ้โหกว่าจะเดินทางขึ้นไปคือจินตนาการของคุณลุงแกสูงล้ำมากสัญลักษณ์ล่ะสัญลักษณ์ของตระกูลนี้สัญลักษณ์ของตระกูลนี้ก็คือเป็นรูปเหี่ยวเหี่ยวโชว์บิโชว์เนี่ยเข้ากันกับอันนี้เลยนะสถานที่ที่เขาตั้งอยู่ใช่ที่สูงเนี่ยเพราะฉะนั้นสโลแกนหรือคติประจำตระกูลก็คือสูงส่งดังเกียรติยศโอ้โหยกย่องเต็มที่เกียรติยศของตัวเองนี่มันสูงส่งมากมีเกียรติยศมากนะไม่พอใจใครนี่โอ้ยพาลงเลยไอ้หลุมๆมากเขาชื่ออะไรนะประตูจันทาประตูจันทาลุ้นไปโดนไปสูงมากอ่ะเห็นในเรื่องคือลุ้นด้วยนะลุ้นแบบเฮ้ยระวังนะจะตกลงไปข้างล่างตกไปนี่เละคงไม่เหลือซากนะเพราะแบบสูงมากเราเดินต่อลงมาจากตระกูลแอรินคราวนี้เราจะเจอตระกูลอะไรต่อไปทีนี้เราจะเจอกับตระกูลที่อยู่ในแถบลุ่มแม่น้ำและหมู่เกาะจะเริ่มเจอพวกเกาะอะไรอย่างงี้บ้างแล้วใช่ตระกูลอะไรเลยตระกูลที่ถูกแถบหมู่เกาะก่อนละกันเป็นตระกูลที่ดูแลบริเวณหมู่เกาะเล็กก็คือตระกูลเกรย์จอยนั่นเองเกรย์จอยโอ้ยนี่จะเห็นแบบปราสาทเขาที่อยู่บนเกาะสูงมากใช่ปราการใหญ่โตสัญลักษณ์ล่ะของตระกูลนี้สัญลักษณ์ของตระกูลนี้มีที่มามีเรื่องเล่ามีตำนานเพราะว่าตระกูลนี้เนี่ยเขามีตำนานว่าเขาล่องเรือแบบคล้ายๆไวกิ้งอ่ะออกไปต่อสู้กับอสูรร้ายแห่งท้องทะเลซึ่งอสูรร้ายตัวนี้มันก็คือแบบมีลักษณะเหมือนปลาหมึกมีหนวดเยอะแยะเพียงแต่เป็นปลาหมึกที่ไซส์ใหญ่มากตัวใหญ่ยักษ์ขนาดเลยยักษ์มากแบบแล้วเหมือนเนี่ยเขาพิชิตได้ใช่เขาพิชิตได้แล้วก็เขามีไอ้จริงๆปลาหมึกยักษ์นี่มันมีชื่อว่าคราเคนนั่นเองคราเคนโอ้ยเราอาจจะเคยได้ยินมาตามตำนานอะไรเงี้ยมาก่อนใช่ก็เลยเป็นที่มาของสัญลักษณ์สัญลักษณ์ประจำตระกูลแล้วมีสโลแกนด้วยปะสโลแกนหรือคติของตระกูลนี้ก็คือ We do not sow หรือว่า You do not sow เราไม่หว่านเมล็ดซึ่งเรามาวิเคราะห์อันนี้ความคิดเห็นผมเองเราไม่หว่านเมล็ดมันมีนัยยะอะไรอยู่บ้างมันมีอยู่ประมาณเท่าที่ผมคิดก็คือตระกูลนี้มันแอบมีเขาเรียกว่าอะไรแกมโกงนิดนึงอะไรประมาณนี้คือลองพิจารณาดูแบบอีตัวพ่อมันเบรอนเกจอยส่งทีออนเกจอยลูกชายตัวเองอะไปให้ตระกูลสตาร์ดูแลคือมันก็ส่งลูกเป็นตัวประกันหลังจากที่เกิดการหลังจากที่ตัวเองอะเบรอนเกจอยเนี่ยเหมือนกับจะพยายามเถลิงอำนาจขึ้นมาเพื่อไม่ให้ทางวินเทอร์เฟลเนี้ยจะมาครองเมืองเขาก็เลยส่งลูกไปแต่เขาแพ้ศึกไงเลยต้องส่งลูกไปเป็นตัวประกันขนาดตัดลูกเลยนะตัดลูกเลยไอ้คำว่าไม่หวานมาเล่นเนี่ยคือเหมือนอารมณ์แบบประมาณว่าแฝงอะไรสำคัญบางอย่างอะไรอยู่เหมือนตามลักษณะนิสัยของคนในตระกูลนี้อะไรเงี้ยใช่ไหมอะไรประมาณตัวละครที่สำคัญล่ะทีออนเกย์จอยคนนี้นี่เองที่ไปอยู่แบบตระกูลสตาร์ตั้งแต่เล็กจนโตนับได้ว่าเป็น10ปียิ่งมาหลังๆนี่ในซีซั่น4นี่เขายิ่งแบบว่าคาแรคเตอร์เขาแบบโดดเด่นใช่แบบตอนแรกคิดว่าจะเอ้ยเหมือนจะเป็นคนดีอยู่กับพวกสตาร์ทแต่จริงว่ามีอะไรมีเรื่องราวที่ลึกซึ้งเขาจะอยู่กับสตาร์ทต่อหรือเปล่านี่เดี๋ยวไปติดตามเลยต้องไปติดตามเนาะเดินมาข้างๆข้างๆเข้ามาจากหมู่เกาะเข้าไปยังแผ่นดินเข้ามาทางแผ่นดินละจะเจอเป็นตระกูลทัลลี่ที่ทัลลี่โอ้ยอันนี้จะเห็นบ่อยนะเห
ห็นสัญลักษณ์เขาบ่อยมากที่เป็นหมันปลาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมปลาเท้าแบบกำลังทำท่าจะกระโจนกระโดดจะกระโดดซึ่งตระกูลนี้เนี่ยก็คือมีตัวละครสำคัญก็คือเป็นแคทเธอรีนแคทเธอรีนสตาร์คแคทเธอรีนจริงๆอยู่ตระกูลทัลลี่แต่ไปแต่งงานกับตระกูลสตาร์คว่าน้องสาวไปทางเหนือไปทางเหนือน้องสาวก็ไลซ่าไลซ่าก็ไปอยู่ที่แอรินอ๋อโหนี่ไปกันหมดเลยนะไปกันหมดเลยทีนี้สโลแกนล่ะสโลแกนของตระกูลนี้ก็คือ Family Duty แล้วก็ Honor ครอบครัวหน้าที่และเกียรติยศครอบครัวมากส่งลูกสาวออกไปหมดเลยเฮ้ยแต่ดีนะเป็นการแบบว่าก็ได้เชื่อมไงสำหรับทำไมตีในกับดินแดนอื่นๆไม่งั้นโดนเขาตีแน่ใช่และครอบครัวนี้นี่ยึดหน้าที่เป็นหลักจริงหน้าที่หน้าที่เป็นหลักคืออะไรก็ตามจะเกิดเรื่องอะไรก็ตามหน้าที่ต้องมาก่อนจริงๆมันเป็นลิงก์กันในหลายอย่างแล้วในซีรีส์แต่พูดไม่ได้จริงๆเออพูดไปนี่สปอยหมดเลยนะรวมไปถึงฉากเด็ดที่พี่ดูอยู่นี่แบบว่าเกิดขึ้นแถวๆนี้เลยอ่ะต่อจากทัลลี่ทัลลี่เสร็จแล้วเราก็มาที่ตระกูลคิงดอมออฟล็อกโอ้โหหินจะไม่หมดหรอหินใช่อยู่ทางตะวันตกแต่ว่าดินแดนแห่งนี้นี่ก็มีเหมืองทองด้วยเป็นตระกูลที่ร่ำรวยที่สุดในเวสเทอรอสนั่นไงร่ำรวยแต่เปลือกหรือเปล่าก็ไม่แน่สักฝั่งหลังเขาก็ชักมีปัญหานะใช่นั่นก็คือตระกูลแลนนิสเตอร์นั่นเองสัญลักษณ์เขายิ่งใหญ่มากเป็นราชสีเป็นราชสีเลยราชสีเลยแล้วสโลแกนของมันล่ะ Hear me roar จงฟังข้าคำรามโอ้โหเป็นไงคำรามกันซะลั่นเลย Lannisters pay their debts We don't act like foolsWe are a house to be feared. This is what ruling is, ripping them out one by one before they strangle you in your sleep. I understand the way this game is played. I'll kill him, the whole bloodlot of them, until you and I are the only people left in this world. Everyone who isn't us is an enemy. ตัวละครหลักๆเยอะมากเยอะมากแล้วก็มีบทบาทมากเราก็เป็นตัวดีๆงั้นเลยป่ะดีดีหรือเปล่าคุณทุกคนแลนนิสเตอร์นี่แบบว่าคือเห็นเขาบอกว่ามีทั้งศึกสายเลือดห้ามไปแต่งงานกับคนที่นอกสายเลือดอะไรอีกทำให้แบบว่าเกิดเป็นตัวละครเด่นๆมามากมายเด่นๆแบบเด่นจนดีออกเหรอดีออกไปหมดคนดูนี่เกลียดตระกูลนี้มากเลยนะเกลียดมากคือบางคนนะดูเกลียดมากเลยโดยเฉพาะซีซั่น1ซีซั่น2พอมีซีซั่น3ซีซั่น4เริ่มมีบ้างมีอารมณ์สงสารบางคนบ้างแต่บางคนนี่สมเพชอ๋อเหรอสมเพชเหรอเองสมเพชและสะใจอะไรสะใจทีนี้โดนละอะไรอันนี้ตัวเด่นๆในตระกูลนี้เริ่มจากไทวินลันนิสเตอร์โอ้โหคนนี้นี่เป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรคุณซื้อหรือว่าเป็นแบบพวกเก๋าเกมคุมเกมคอยแบบออกคำสั่งคอยเป็นแบ็กอัพให้ลูกอะไรอย่างนี้ตาเขาน่ากลัวมากเลยนะแบบยิ่งนั่งบันลังนี้แบบเหมือนนั่งดูงูอ่ะใครเป็นกำลังคิดอะไรอยู่ใช่ไม่มีใครรู้ความคิดของเขาเขานิ่งใช่บุคลิกก็ขรึมขรึมแม้แต่แบบว่าเรื่องลูกจะแบบจัดการทิ้งอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนแบบก็จัดการเลยเพื่อให้แบบคงอยู่ในตระกูลนี้ต่อไปเป็นตระกูลที่น่ากลัวกันน่ากลัวมีคนหนึ่งที่สำคัญก็คือเจมี่แลนนิสเตอร์เจมี่มันได้ฉายาว่าผู้พิฆาตพระราชาก็คือตั้งแต่ก่อนมาเลยไหมก่อนจะเข้ายุคของเกมออฟโธรนส์มันมีเรื่องราวไอ้ฉายานี่มันก็เหมือนกับเป็นตราบาปในตัวของมันใช่เพราะมีคนชอบพูดอ่ะชอบว่าเขา King Slayer พวกนักเอกคนฆ่าพระราชาพวกรอบปุ่มชนพวกรอบปุ่มชนแล้วมีคนแคร์ด้วยคนแคร์พูดจิ๋วของเราพูดจิ๋วจริงๆแล้วนี่ช่วงแรกๆนี่อารมณ์แต่พอตอนที่ได้ดูคนแคะออกมานี่รู้สึกมันบางทีมันไส้มันปากดีเหลือเกินทั้งที่ตัวเองก็เป็นคนแคะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ ปากเก่งมากแล้วแต่พอไปมาเนื้อเรื่องเริ่มดำเนินไปนี่มันทำให้เราสงสารมันได้โอ้พอช่วงหลังๆนี้คนเทใจให้เขาเยอะมากเลยนะใช่กลายเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่แบบคนรักเยอะมาก
เยอะเยอะจริงๆยิ่งมาซีซั่น5นี่คือแบบทุกคนลุ้นอ่ะลุ้นตามอ่ะเนาะลุ้นตามว่าอีพูดแคะคนแคะเนี่ยมันจะไปลงเอยอะไรยังไงหลังจากซีซั่น4มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมโหฬารมากพี่ว่าต้องเป็นตัวสำคัญเพราะว่าในไบปิกที่เขาเปิดออกมาแล้วมีรูปพูดแคะอยู่ในนั้นโอ้ใช่และเบื้องหน้านี่เป็นมังกรแสดงว่าต้องมีอะไรเกิดขึ้นกับเขาแน่นอนใช่ต้องรอติดตามกันทีต่อจากแลนนิสเตอร์เราจะเจอกับตระกูลต่อไปเป็นตระกูลไทเรลไทเรลตระกูลนี้ อยู่ที่ลับลุ่มที่ลับลุ่มลงมาทางตอนกลางตอนกลางต่อทางกลางข้อตะวันตกคือจะเป็นดินแดนเกษตรกรรมแบบมีสีเขียวขจีดมสมบูรณ์สัญลักษณ์ล่ะเขาแทนด้วยอะไรสัญลักษณ์จึงต้องเป็นดอกไม้ก็คือดอกกุหลาบเป็นดอกกุหลาบว่าอย่างในซีซั่น4ที่เราเคยดูชุดแต่งงานชุดแต่งงานเราจะเห็นเป็นดอกกุหลาบเต็มไปหมดเลยใช่นั่นแหละแต่แต่แต่แตแตคืออะไรเดี๋ยวสปอยล์ ยังใช่ไหมเอาอันนี้คุณมีสโลแกนไหมสโลแกนของตระกูลนี้ก็คือ growing strong growing strong เติบโตอย่างแข็งแกร่งคือแม้จะเป็นดอกกุหลาบหรือดอกไม้เนี่ยแต่ไม่ใช่อ่อนโยนอ่อนแอปกเปียกนะต้องเติบโตขึ้นมาอย่างแข็งแกร่งพูดถึงแล้วนึกถึงตัวละครเลยอ่ะตัวละครนี่ใช่เพราะเขาเข้ากับสโลแกนมากเลยนะใช่ต้องแบบค่อยๆค่อยแซกแล้วเดี๋ยวเขาจะแข็งแกร่งขึ้นมาใช่มีตัวไหนบ้างเลยที่สำคัญเริ่มที่คนนี้ก่อนดีกว่าอัศวินดอกไม้เฮ้ยอัศวินดอกไม้เหรออัศวินดอกไม้คนนี้ลอรัสไทเรลอ๋อเป็นบุคคลที่สง่างามเป็นผู้ชายที่ถ้าสมัยนี้เขาเรียกว่าอะไรเจ้าสำอางสาวเห็นสาวรักสาวหลงแต่มีความรักบางอย่างอยู่ต้องไปดูเนาะต้องไปดูจะเป็นอะไรไม่เห็นมีสาวสวยสาวสวยก็น้องสาวเขาเองมาเจอรี่ไทเรลเจอรี่สวยมากอ่ะสวยและก็ฉลาดด้วยฉลาดแกมแบบจะบอกแกมโกงใช่ไหมก็ไม่รู้ดิว่าแบบเธอมีอะไรเธอมีจริตจักร้านมีมารยานิดนึงอะไรนิดนิดหน่อยหน่อยไม่ออกเผ็ดๆอะไรก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครนะที่สร้างสีสันเลยใช่ต่อจากที่นี่เราจะเดินกุหลาบกุหลาบแล้วก็มาสู่สตอมแลนด์ดินแดนวายุไอ้ตรงเนี้ยสตอมแลนด์หรือสตอมเอ็นภาษาสตอมเอ็นก็คือจะติดชายฝั่งที่ไปทางทวีปเอสซอนแล้วจะติดใกล้ๆดราก้อนสโตนฝั่งนั้นซึ่งเป็นต้นกำเนิดของตระกูลบาราเทียนบาราเทียนที่เราเห็นก็คือเขาจะชอบอยู่แถวหมู่เกาะอะไรเงี้ยป่ะต้องคอยพายเรืออะไรเงี้ยไหมเห็นเขาเข้าออกแต่ละทีดูลำบากลำบนเหลือเกินลำบาก คืออีตระกูลนี้นี่มีเรื่องราวอยู่เยอะเหมือนกันว่าบาราเทียนก่อนหน้านี้เขาก็เป็นคนครองKing's Landing ใช่ในซีซั่นต้นซีซั่นต้นคือว่าครอง King's Landing อยู่ใช่ก่อนที่จะโดนมาฮุบอำนาจใช่เดี๋ยวเราค่อยว่ากันสัญลักษณ์ล่ะของตระกูลนี้สัญลักษณ์ของตระกูลบาราเทียนก็คือเป็นรูปเขากวางเขากวางขึ้นมาเลยเขากวางขึ้นมาเลยแต่ตัวเต็มบนธงจริงๆอ่ะก็คือเป็นกวางหนุ่มสมกุฎอ๋อสมกุฎด้วยใช่สโลแกนนะครับสโลแกนของตระกูลนี้ก็คือ ours is the fury หรือแปลว่าเราคือความเดือดดาลไม่ใช่เราคือความเดือดร้อนใช่ไหมไม่เดือดร้อนนึกว่าไปที่ไหนนี่เดือดร้อนกันหมดทุกหย่อมหญ้าอันนั้นเป็นตัวซวยเนี่ยจริงอย่างที่ใครติดตามมาทั้ง4ซีซั่นนี้ก็ลุ้นเหมือนกันนะลุ้นเพราะว่าแบบเฮ้ยแลนนิสเตอร์ครอง King's Landing อยู่แล้วแบบเฮ้ยตระกูลนี้เขาก็ครองอยู่นะก่อนหน้านี้ใช่แล้วมันทำแลนนิสเตอร์ใหม่ยังไงนั่นก็เป็นเรื่องราวอีกอย่างนึงนะที่ต้องคอยติดตามว่าจะสำเร็จไหมจะครองได้ไหมเห็นช่วงหลังๆนี้มีเรื่องเวทมนต์อะไรเข้ามาอีกมีการเล่นสายด้วยเป็นอีกเสน่ห์นึงของซีรีส์เรื่องนี้ตัวละครหลักๆครับที่เราจะได้เห็นของตระกูลนี้เริ่มที่โรเบิร์ตบาราเทียนก่อนเลยโรเบิร์ตก็จะได้เห็นกันช่วงแรกๆใช่เพราะว่าแกเป็นกษัตริย์ที่ครองของ King's Landing นั่นหมายความว่าเป็นกษัตริย์แห่ง Westeros โอ้โหก็คงยิ่งใหญ่มากใครๆก็แบบว่าอยากที่จะมานั่งครองบัลลังก์นี้นะหรือเปล่าเพราะมันเป็นบัลลังก์เหล็กที่แบบว่ามีประวัติอยู่
แล้วตอนนี้เราจะได้เห็นหรือตัวไหนบ้างตัวละครจากตระกูลนี้สแตนิสบาร์เทียนเห็นเขาก็พยายามที่จะไปหาคนมาช่วยเขานะที่จะแบบว่าให้กลับมาครองคิงส์แลนดิ้งนี้ครั้งหนึ่งใช่อ่ะต่อจากบาร์เทียนแล้วครับมาต่อกันที่ใต้สุดลงมาใต้เลยใต้สุดเลยก็คือแคว้นดอนปกครองโดยตระกูลมาเทลตระกูลนี้มีสัญลักษณ์เป็นรูปพระอาทิตย์และมีหอกทิ่มโอ้โหต้องมีทั้งพระอาทิตย์มีหอกทิ่มทะลุลงมาออกมาเลยทะลุเลยแล้วสโลแกนล่ะของตระกูลนี้สโลแกนของตระกูลมาเทลก็คืออันบาวอันเบนและอันโบเคแปลเป็นไทยแบบเท่เลยอ่ะมิซิโรราบมิอ่อนข้อและมิอาทำลายมิอาทำลายเนาะมิอาทำลายแน่นอนเพราะว่าตระกูลตำนานของตระกูลมาเทลแคว้นดอนเนี่ยเป็นหนึ่งในตระกูลที่ไม่ถูกทาร์แกเรียนยึดครองแต่จริงๆแล้วเคยยึดครองได้ครั้งหนึ่งในตำนานคือมีแพ้ครั้งหนึ่งแต่ว่าสูญเสียกำลังคนมากมายมหาศาลทั้งสองฝั่งทาร์แกเรียนทั้งดอกแต่ว่าสุดท้ายแล้วต่อมาทาร์แกเรียนก็เรียนรู้ไงว่าเสียกับได้รู้สึกจะเสียมากกว่าได้นะก็เลยแบบใช้วิธีการทางการทูตใช้วิธีการส่งเจ้าหญิงมาสมรสกับแฟนดอนเชื่อสัมพันธ์กันต้องหาวิธีนะแม้ว่าเราอยากจะไปแบบครอบครองเมืองเขามีตัวละครหลักๆตัวละครสำคัญอะไรของทางตระกูลนี้ตระกูลนี้ถ้าจะได้ดูซีซั่น4ถ้าใครที่ติดตามซีซั่น4ไปแล้วเนี่ยจะคุ้นกับตัวละครหนึ่งที่ชื่อว่าเจ้าชายโอเบรินมาเทลซึ่งก็มาโผล่ในซีซั่นนี้เต็มๆเลยซีซั่น4เต็มใช่ไหมเต็มแบบ เต็มแบบมีเสียวแน่นอนเราก็ต้องตามลุ้นตามเชียร์กันต่อไปนะใช่เพราะหลังจากเหตุการณ์ที่สู้รบประลองกันครั้งนั้นแล้วจะเกิดอะไรตามมาผลพวงที่ทางแลนนิสเตอร์จะต้องได้รับซึ่งการสู้รบฉากสำคัญของซีซั่น4เนี่ยเจ้าชายโอเบรินเขาใช้อะไรอาวุธเป็นหอกหอกใช่ซึ่งใช่หอกเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของตระกูลมาเทลก็คือสัญลักษณ์หอกทิ่มพระอาทิตย์นั่นเองอ๋อก็เลยเป็นที่มานะของสัญลักษณ์ของตระกูลนี้ใช่อันนี้7อาณาจักรครบหมดแล้วเยอะแยะมากจริงๆข้อมูลเชิงลึกนี่เยอะมากเยอะมากๆเลยนี่แค่แบบว่าเราเกริ่นเฉพาะตัวละครที่สำคัญก็ข้อมูลสำคัญนิดหน่อยเท่านั้นเองถ้าใครอยากจะไปอ่านเพิ่มเติมเนี่ยต้องเข้าที่เว็บไซต์นะ script.today ที่ script.today นะครับเราจะมีข้อมูลเชิงลึกให้อ่านอีกเยอะแยะมากใช่แล้วครับทีนี้ก่อนที่เราจะเข้าสู่เรื่องราวของเกมออฟโทรนเกมออฟโทรนจริงๆจะมีก่อนหน้านี้ก่อนหน้าอีกเหรอมีเหตุการณ์ก่อนจะเข้าสู่ยุคการล่าบัลลังก์ในซีรีส์เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นล่ะจริงๆแล้วก็คือเป็นเรื่องราวของแมทคิงแมทคิงซึ่งก็คือกษัตริย์วิกลจริตกษัตริย์วิกลจริตนี้เขาอยู่ตระกูลอะไรเขาอยู่ตระกูลให้ดาวให้แมทดาวแมทคิงถ้าใครได้ครองคิงส์แลนดิ้งก็ต้องเป็นทาร์แกเรียนนะถูกต้องน่ะเพราะว่าตระกูลนี้มันครองมาตั้งแต่แรกเลยเออคือครองมานานจนแบบเป็นแมทคิงเลยเหรอจริงๆที่มาของความวิกลจริตของมันจริงๆก็จะว่ามันบ้าก็ด้วยแต่จริงๆแล้วกระหายนี่นี่ว่ากระหายอำนาจกระหายอำนาจฆ่าคนไม่ยั้งอะไรเงี้ยเลยนะแต่จริงๆแล้วก็คือมันเป็นพวกแบบบทจะดีก็ดีใจหายบทจะร้ายก็ร้ายสุดขั้วสามวันดีสี่วันไข้กษัตริย์คนนี้นะคิงคนนี้ก็คือแอริสทาร์แกเรียนที่สองแล้วไงพอเขาแบบว่าขึ้นมาบอกว่าอุ้ยชั่วร้ายทำให้เราอาณาจักรที่อยู่รอบนั้นก็คือต้องมาช่วยเหลือคิงส์แลนดิ้งก็คือเหตุเกิดจากอีลูกชายตัวดีลูกมันเลกาทาร์แกเรียนเจ้าชายคนนี้เนี่ยสมรสไปแล้วกับเจ้าหญิงเอเรียแห่งมาเทลแต่มันดันไปแอบชิงตัวเลียนนาสตาร์คซึ่งเป็นคู่มั่นของโรเบิร์ตบาราเทียนชิงไปทำไมของมันก็ไม่ทราบได้เออแต่กลายเป็นชนวนศึกก็เพราะมันนี่เลยเพราะว่าแบรนดอนสตาร์คพี่ชายของเลียน่าเดินทางมาคิงส์แลนดิ้งแล้วก็เรียกร้องความยุติธรรมปรากฏแอริสทาร์แกเรียนไม่ฟังไม่สนใจจับตัวแบรนดอน
และข้อหาลบหลู่เชื้อพระวงศ์ทีนี้พ่อก็มาแล้วริคาร์ดสตาร์คมาสมทบเพื่อจะช่วยลูกสุดท้ายตายทั้งคู่ตายเลยเป็นเหตุผลให้แคว้นเหนือวินเทอร์เฟลตระกูลสตาร์คตระกูลบาราเทียนตระกูลแอรินร่วมมือกันชูธงระดมพลเข้าตีคิงส์แลนดิ้งยอมไม่ได้แล้วยอมกบฏเลยนี่เขาเรียกเป็นช่วงเวลาของการกบฏโรเบิร์ตเบรีเบลเลียนและสุดท้ายก็คือโรเบิร์ตบาราเทียนครองบัลลังก์แทนจะได้มาครองบัลลังก์ของคิงส์แลนดิ้งอันนำไปสู่ยุคที่จะเข้าสู่ซีซั่นหนึ่งของเกมออฟโธรนส์เขาก็เลยได้ครองบัลลังก์เล็กแห่งนี้จนเกิดเป็นเรื่องราวมาต่อเรื่องยาวนานมาแล้วก็เราจะถึงซีซั่น5นี้แล้วใช่เยอะแยะมากข้อมูลเดี๋ยวเบรกหน้าเบรกหน้าเราจะมารีแคปทบทวนความทรงจำนะทบทวนกันหน่อยหรือใครยังไม่ได้ดูเริ่มกันได้ที่เบรกหน้านี้เลยเราจะมารีแคปตัวละครไหนสำคัญเกิดอะไรขึ้นกับเขาเหตุการณ์ไหนน่าสนใจเดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกับช่วงต่อไปครับดูที่อนุสาวรีย์ดูที่สยามดูที่เสาชิงช้าดูที่จตุจักรเยาวราชข้าวสารเขาใหญ่เกาะช้างดอยสุเทพจะที่ไหนไหนในเมืองไทย True Visions Anywhere ก็ดูได้พร้อมฟังก์ชันสะดวกดูย้อนภาพกลับขณะดูสดได้ทันทีดูรายการย้อนหลังได้2วันมีผังรายการให้ดูล่วงหน้า30วันพิเศษสุดสมาชิก True Visions ลงทะเบียนแอป True Visions Anywhere วันนี้ดูหนังออนไลน์ฟรีทุกวันวันละ5เรื่องดูตรงนี้ก็ได้ตามใจ True Visions Anywhere อยากดูที่ไหนอยากดูเมื่อไหร่ดูเลย